ับพี่บงมีมุกฟุตสลิปนะครับช่วงนี้ก็ได้มาเจอน้องๆหลายคนนะครับที่แบบเคยทำงานด้วยกันนะครับเป็นฟรีแลนซ์ด้วยกันมาอะไรเงี้ยหลายคนก็ผ่านเรื่องราวมากมายนะครับตอนเป็นฟรีแลนซ์เหมือนพี่พงมีมุกเลยก่อนพี่พงมีมุกก็เป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานเกี่ยวกับถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์แล้วก็ยังได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนอยู่หลายๆคนเลยได้ยินน้องๆหลายคนก็พูดถึงว่ามันการเดินทางในเส้นนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะกว่าที่จะแบบเติบโตแล้วเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกันหลายคนก็ท้อนะฮะหลายคนก็เหนื่อยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอเหมือนกันอันดับแรกเลยที่เราเจอคือทำงานไปก็ไม่มีเงินเก็บเลยสาเหตุที่เราท้อแรกเนี่ยคือตอนที่สมัยก่อนเราทำงานเยอะจริงนะครับก็จะมีเงินเยอะด้วยแต่ก็หายไปหมดพอถึงคราวจริงๆก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรเป็นกอบเป็นกำนะครับพอตอนนี้เรามาย้อนดูนะฮะเราก็จะรู้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือเราก็คงน้องๆทุกคนก็คงเป็นคล้ายๆกันเมื่อแบบเราทำงานมาได้เราก็มีความสุขและดีใจแล้วก็อาจจะให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับไอ้การที่ให้รางวัลตัวเองไม่ผิดนะแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้แยกเงินไม่ได้แยกบัญชีไว้ก่อนเราเอาเงินทั้งหมดที่เราได้เนี่ยรวมอยู่ในบัญชีเดียวแล้วเราก็ให้รางวัลกับตัวเองด้วยเงินก้อนนั้นน่ะมันทำให้เราแบบไม่มีตารางรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนทำให้แบบเงินมันรั่วได้ง่ายอาจจะเล็กๆน้อยๆทีละเล็กทีละหน่อยอย่างเงี้ยและเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องมีรายจ่ายอะไรจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มหรือจะต้องแบบจ่ายหนี้ส่วนตัวในเดือนหน้าอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบมันตึงมันอาจจะอยู่ได้แค่เดือน2เดือน3เดือนแล้วก็หมดไปโดยที่เราก็ไม่มีเงินเก็บเพราะว่าเราไม่ได้ออมไว้ก่อนทำงานมาเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเงินมันก็ไม่เหลือมันก็อาจจะเป็นปัญหาเดียวกันถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจะแบ่งเงินไว้ก่อนที่จะใช้เพราะว่ามันเป็นเหมือนหลักคิดง่ายๆที่เราจะเห็นว่ารายรับของเราที่แท้จริงมันมีอะไรแล้วถ้าเกิดรายรับเรามันขาดเราจะมีแรงจูงใจในการที่เราจะหาเพิ่มและพอเราถูกกันเงินเข้าบัญชีแยกไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเงินสำรองเป็นสภาพคล่องที่มันดีมากขึ้นนะฮะอันที่สองนะครับเป็นผลพวงจากการทำงานหนักทำงานหนักเนี่ยนอกจากไม่มีเงินเก็บแล้วก็ยังป่วยบ่อยด้วยแล้วก็จะมีเดือนที่พีคกับเดือนที่ไม่พีคนะครับพออยู่ในช่วงที่พีคสักหน่อยนึงกำลังจะงานกำลังจะไปได้ดีก็จะต้องมีอาการป่วยเพราะว่านอนดึกมั่งทำงานหนักเกินไปบ้างสาเหตุของมันก็คือว่าฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยคือด้วยความที่เราเริ่มต้นด้วยเงินทุนทรัพย์มันน้อยพอเราเริ่มต้นเราก็ต้องทำเองทั้งหมดดังนั้นน่ะราคาที่เราคิดเราจะอาจจะไม่ได้คิดโคเวอร์ถึงการสร้างทีมขึ้นมามันอาจจะมีพอค่าแรงสำหรับตัวเราเท่านั้นแต่ว่ามันไม่เหลือกำไรสำหรับต่อยอดในการทำงานการที่เราเรียกราคาไม่ได้บางคนอาจจะมองว่าลูกค้าไม่ให้ราคาหรือมีการตัดราคาในตลาดแต่พี่พงษ์อยากให้มองแบบนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าสินค้าและบริการเนี่ยที่มันมีความเฉพาะทางมันมีความเป็นยูนิคมันมีความพิเศษทำงานด้วยความสนุกเพราะว่างานเราลุ้นหน้าไปเรื่อยได้นั้นเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราการที่เราได้ราคาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของตลาดมันพิจารณาได้หลายๆอย่างว่า 1. ผลงานเรา 2. การทำการตลาดเราของดีอาจจะไปไม่ถึงผู้บริโภคมองไม่เห็นทุกวันนี้ที่ผมไม่มุกอาจจะทำงานเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าได้น้องๆหลายคนมาช่วยกันมันทำใหความสุขตรงนี้มันแผ่ขยายไปด้วยทุกคนเฉลี่ยงานกันทุกคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นทุกคนพอศักยภาพเพิ่มก็จะได้ค่าแรงที่เพิ่มตามเงาที่เพิ่มเป็นเงาตามตัวพี่พงพี่มุกเองก็เหนื่อยน้อยลงแล้วก็เราทำงานเนี่ยมันทำให้เกิดระบบมากขึ้นพอระบบเนี่ยมันทำให้เรามีเวลาในการพักผ่อนในการบริหารงานมากขึ้นมันอาจจะเหนื่อยตอนวางระบบทีแรกแต่พอระบบมันติดแล้วเนี่ยมันทำให้อนาคตที่เราวางไว้นะมันก้าวไปได้โดยที่ทุกคนช่วยกันนะครับผ่านไป2เรื่องแล้วเรื่องเงินเรื่องสุขภาพ
พอคราวเนี้ยพอเราเริ่มวางแผนทุกอย่างเริ่มตัวเนี่ยมันมีคำถามว่าพอทำไปฟรีแลนซ์ทำไปมันไม่เติบโตคนที่จะเติบโตได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวิธีการที่เราลงมือทำถ้าเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายระยะสั้นเราจะทำคือเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยจะเริ่มต้นได้เร็วเช่นเป็นฟรีแลนซ์ออกมาถ่ายรูปก็คือซื้อกล้องแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จบงานทำรูปส่งลูกค้าแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่กว้างไกลไปกว่านั้นนะเหมือนพี่พงษ์พี่มุกอ่ะมองว่าเป้าหมายของพี่อ่ะพี่มองว่าอยากจะเป็นฟรีแลนซ์ที่มีอิสระแล้วสามารถมีรายได้มากพอที่จะดูแลมุกได้ดังนั้นมุกอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญของพี่ดังนั้นก็เลยจะต้องวางแผนงานให้มากกว่าการที่เราทำงานแค่เพียงตัวลำพังเราจะต้องทำงานให้มันมีผลงานที่มีสไตล์ที่ดีเราอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแปลว่าเราก็จะทำงานได้ต่อเนื่องเยอะแล้วก็มีสินค้าและบริการที่ตอบสนองในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะถ่ายรูปนะไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปซื้อกล้องที่แพงแต่เราขยายบริการไม่ว่าจะมีเรื่องของถ่ายรูปพร้อมชุดพร้อมช่างแต่งหน้าทำผมพวกนี้คือเป้าหมายคนที่จะเติบโตได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเป้าหมายระยะยาวนะครับเบื้องต้นเราอาจจะทำเป้าหมายระยะสั้นก่อนค่อยๆเดินไปทีละก้าวแต่สุดท้ายเนี่ยแต่ละก้าวนั้นต้องพาไปถึงเป้าหมายระยะยาวให้ได้พี่พงษ์พี่มุกก็ไม่เคยเดินออกนอกสายเวดดิ้งเลยรักงานเหล่านี้มากเราแค่ทำงานของเราให้มีระบบมีประสิทธิภาพพอที่จะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อให้งานเราไม่ใช่เพียงแค่งานเยอะแต่งานจะต้องมีคุณภาพแล้วก็เป็นมิติใหญ่ของเป็นภาพใหญ่ของงานแต่งงานนั้นที่พี่พงษ์ทำก็คือว่าก้าวมาถึงงานเราที่เราจัดงานเองได้เพราะว่ามันมีเป้าหมายและพอตอนเนี้ยเป้าหมายมันไม่ใช่แค่คน2คนแหละมันยังเป็นทีมงานที่แบบรักงานสายเดียวกันชอบงานเหมือนกันอย่างเงี้ยพี่พงษ์พี่มุกก็เลยพยายามทำงานให้มันมีระบบมากขึ้นแล้วก็มีทีมงานมาช่วยกันมันทำให้งานเนี่ยมันสนุกเพราะทุกคนได้ทำงานที่ตัวเองถนัดและเฉพาะลงไปต่อมานะครับอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือว่าหมดไฟฟรีแลนซ์ที่ทำงานมาสักระยะนึงอะแบบเริ่มสมมุติว่าเราทำงาน3ปี5ปีเนี่ยจะเริ่มมีประสบการณ์ที่มากขึ้นช่วง5ปีถึง10ปีจะเป็นตัววางรากฐานที่เราจะใช้ประสบการณ์การทำงานมาเปลี่ยนเป็นประสบการณ์การบริหารมากขึ้นช่วงเนี้ยมันจะทำให้เรามันเป็นเหมือนช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเราทำงานเหมือนบัวกระทิงบ้าคลั่งเหมือนสมัยหนุ่มเนี่ยก็ไม่ได้คือแรงเราเนี่ยมันก็ถอยลงไปตามวัยของเรานะครับคือคนที่หมดไฟเนี่ยคือมันจำเป็นต้องทำอะไรซ้ำๆจำเจแล้วไม่ได้ผลิตตัวงานใหม่ๆเพราะว่าถูกเคลื่อนไปกับกระแสของทุนที่เราจำเป็นจะต้องหมุนไปกับกงล้อตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นจากช่วงแรกที่เรามีแพชชั่นในการถ่ายรูปแล้วก็คิดค้นสไตล์ขึ้นมาแล้วเราก็ทำงานตรงนั้นพอสไตล์เราเริ่มติดลูกค้าเราเยอะเดือนนึงเราก็จะออกงานเยอะหลายงานเราก็จะต้องทำซ้ำๆทุกเดือนเป็นรูทีนถ้าเราไม่มีทีมงานที่เราคอยสอนงานเราก็จะต้องทำงานเพราะเราทำงานเนี่ยจะง่ายกว่าการสร้างทีมง่ายกว่าเพราะว่ามันเริ่มต้นง่ายเราก็ทำในสิ่งที่เราคิดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องเติบโตเราต้องวางระบบตรงนี้เพื่อที่จะให้คนที่เป็นน้องเราเนี่ยได้มาทำงานนี่เป็นรูทีนของเราได้แบ่งงานที่มันง่ายและเป็นรูทีนให้เขาไปทำและคนที่เป็นเฮดงานมีความศักยภาพมีประสบการณ์มากขึ้นคนนั้นน่ะต้องไปทำเรื่องที่ยากเรื่องที่ใหญ่และมีแพชชั่นมีแพชชั่นคืออะไรแพชชั่นคือการคิดค้นอะไรใหม่ๆการได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆการได้เรียนรู้และก็ออกนอกกรอบของระบบทุนแปลว่าวันนั้นน่ะเราจะต้องมีฐานลูกค้าที่มากพอมีทีมงานที่มากพอที่จะหมุนทำให้ระบบการเงินระบบการทำงานระบบคุณภาพ
สต็อกทุกอย่างมันนิ่งเสร็จแล้วตัวเราอ่ะค้นหาแรงบันดาลใจภายในสร้างออกมาเป็นแบบงานที่เราต้องการพอสร้างออกมาเป็นงานที่เราต้องการได้มันเติมไฟให้กับเราไอ้คำว่าหมดไฟเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญของคนที่ทำงานนะสักระยะหนึ่งหลายปัญหาเนี่ยพี่พงษ์พี่มุกก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าทุกคนนะล้วนเกิดมาจากความไม่พร้อมทั้งนั้นน้อยคนนักที่จะมีความพร้อมถึงมีความพร้อมด้านทุนก็อาจจะขาดประสบการณ์ถึงมีประสบการณ์ก็อาจจะแก่เกินไปแล้วแก่เกินไปก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของเวลาการบริหารต่างๆทุกคนไม่มีความพร้อมดังนั้นเราเริ่มจากความที่เราไม่พร้อมนี่แหละพี่พงษ์พี่มุกเคยนึกย้อนกับตัวเองว่าถ้าบ้านเราไม่จนถ้าบ้านเรามีกินมีใช้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปไหมมันอาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นแต่เราคงจะไม่มีแรงรู้จูงใจในการที่จะก้าวมาถึงจุดนี้เราอาจจะร่ำรวยกว่านี้อาจจะมีเงินพอกพูนกว่านี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะหาไม่ได้คือคุณค่าภายในตัวเราเพราะทุกวันนี้เราสร้างทุกอย่างธุรกิจที่เราทำเนี่ยด้วยมือของเราด้วยทุนที่เราไม่มีเลยเราสร้างจากความที่เราไม่มีทุนเลยเราใช้แรงงานของเราเราใช้ไอเดียของเราต่อยอดทีละเล็กทีละน้อยจนถึงวันที่สามารถวางแผนวางระบบแล้วก็ให้ระบบตรงนี้มาช่วยเราทำงานโดยที่เรายังเติมไฟเติมฝันหาลูกค้าฐานใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะมีความสุขอยู่กับการทำงานแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องเวลาการบริหารจัดการทุกวันนี้เราก็อยากจะตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่พงษ์พี่มุกอยากขอบคุณตัวเองอยากขอบคุณทีมงานอยากขอบคุณลูกค้าทุกคนเรายังนึกขอบคุณตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้นะจากจุดที่แบบเราไม่มีอะไรเลยเรานอกจากศูนย์แล้วบางจังหวะเราติดลบเยอะด้วยเสร็จแล้วเราดึงกลับขึ้นมาให้ผ่านตรงช่วงจนถึงมีวันนี้ได้เนี่ยคำว่าประสบการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญประสบการณ์ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานแต่คือความเข้าใจโลกถ้าเราเข้าใจโลกแปลว่าวันนั้นเราเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราเปรียบเทียบกับอะไรมันมีความสุขอย่างหนึ่งนะฮะที่เรามองเห็นโลกมันเคลื่อนไปมันไม่สำคัญเท่าเรารู้ว่าใจเราชอบอะไรวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับฟรีแลนซ์ทุกคนทีมงานทุกคนนะครับที่ได้มาเจอกันคนที่สร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับก็อย่าไปท้อนะครับท้อก็เท่านั้นอย่าไปกลัวลุยไปก่อนทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นและที่สำคัญคือวางแผนเรื่องของรากฐานให้ดีไม่ว่าจะเป็นงานหางานให้ดีคัดกรองงานให้ดีไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้เอาที่พอเรารับไหวแล้วก็ลูกค้าชั้นดีเข้ามาเงินวางแผนการเงินให้มีระบบเงินไม่รั่วไปไหนแล้วก็ใช้เงินเนี่ยในการที่เราไปซื้อของหรือลงทุนอะไรเงี้ยเพื่อให้เงินมันช่วยเราทำงานอีกแรงนึงทีมงานคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราสร้างรากฐานทีมงานให้ดีให้อยู่กันด้วยองค์กรที่เราอยากให้เป็นเรารักองค์กรแบบไหนเราอยากเป็นไหนเราสร้างขึ้นมาเองเราแก่แล้วเราโตแล้วเราต้องสร้างมันขึ้นมาได้อย่าบ่นกับโลกบ่นไปโลกไม่เปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองสร้างองค์กรสร้างทีมงานที่ดีโดยการที่เราเป็นเฮดเราต้องหางานที่ดีคัดกรองงานที่ดีสุดท้ายเราขับเคลื่อนไปด้วยกันสำคัญคือเติบโตไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ